บรู๊คพาร์ท3ครับราคาเริ่มขึ้นมาไกลแล้วนะไม่ได้มองนานเลยนะครับมาแตะ1บาทแล้วเนาะดูภาพใหญ่ก่อนครับบรู๊คเนี่ยเข้ามาใกล้แนวต้านสำคัญครับที่บาท16สตางค์ตอนนี้เราทำไฮ1บาทถูกไหมเมื่อกี้แปลว่าเรามีอัพไซด์เล่นของบรู๊คอยู่ประมาณแค่10กว่าตังค์เองนะครับแล้วก็ยังมีแนวต้านตรงนี้อยู่ด้วยที่9 19สตางค์ไม่ผ่านแล้วก็ย่อเนาะไม่ผ่านแล้วก็ย่อนะครับแผนบรู๊คจะไม่ใช่แผนสะสมอีกต่อไปจะเป็นแผนเตรียมขายแต่ยังไม่ขายนะครับถามว่าทำไมยังไม่ขายล่ะเพราะว่าแท่งที่เขายิงเห็นแท่งนี้ไหมครับเนี่ยตัวนี้ต้นเทรนถูกปะเขายิง1 2 3ยังไม่มีแท่งแดงไงยังไม่มีแท่งแดงนะครับยังไม่มีแท่งแดงนะครับแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยยังไม่หลุดโลและทำไฮต่ำลงของแท่งก่อนหน้าถูกไหมนะครับแนวต้านเราจึงมี2ราคาก็คือ1บาทกับ99สตางค์แล้วก็บาท16สตางค์ประมาณนี้นะนะครับคนไม่มีของเทรดเก่งกำไรได้แต่มีเวลาเฝ้าเปล่าถ้าไม่เฝ้าไปเทรดต้นเทรนดีกว่าเยอะแยะนะครับนี่คือแนวรับแรกที่หลุดแล้วต้องถอยเลยไม่ต้องรอแท่งแดงที่หลุดปุ๊บต้องถอยเลยนะครับแผนเก่งกำไรบุ๊กมี2แผนคือ1ถ้าต้องการเก่งกำไรย้ำเก่งกำไรแผนที่1กรณีบรู๊คย่อไม่หลุด88สตางค์และ91สตางค์โอกาสบรู๊คจะขึ้นไป99สตางค์และ1บาทมีนะครับตอนนั้นนะแค่นั้นนะนะครับนี่คือแผนที่1กรณีบู๊คไม่หลุด88สตางค์และ91สตางค์คุณสามารถลุ้นไป99และ1บาทได้นะครับมือใหม่ไม่ควรเทรดละสูงละเก้าสิบสามสตางค์ครึ่งทางของแท่งนี้นะครับงั้นผมตีไว้ด้วยเท่าไหร่นะ93เหรอจุด93นะครับประมาณนี้นะแผนที่2กรณีบุ๊กขึ้นต่อกับคนที่มีทุนอยู่แล้วจะทุนต่ำทุนสูงไม่เกี่ยวเพราะตอนนี้บู๊เป็นเก่งกำไรถูกไหมเป็นเก่งกำไรนะถ้าแผน2กรณีบู๊ขึ้นต่อถ้าบู๊ไม่หลุด93สตางค์91สตางค์หรือ88สตางค์โอกาสจะเบรกไป99สตางค์และ1บาทมีและถ้าพรุ่งนี้ตลาดเปิดเขาวิ่งแรงโอกาสที่เขาจะไปบาท5ตังค์บาท10ตังค์บาท16สตางค์เป็นไปได้แต่บอกไว้ก่อนนะว่าโซนเนี้ยเป็นโซนเก็งกำไรแล้วก็โซนขายเพราะมันคือแนวต้านสำคัญนะครับแนวต้านสำคัญนะผมเอามาจากไหนอะบาท5ตังค์กับบาท10ตังค์นี่ไงเห็นไหมราคาในกระดานเนี่ยราคาในกระดานก่อนจะไปบาท16สตังค์ไม่ใช่ว่าคุณมองบาท1แล้วคุณไปมองบาท16สตังค์เลยแล้วด่านต่อหน้านั้นล่ะถูกไหมคุณก็ต้องมองนั้นด้วยเผื่อมันไม่ถึงบาท16สตางค์ล่ะแล้วมันล่วงก่อนล่ะถูกไหมเพราะมันใกล้โซนแนวต้านมันใกล้โซนขายแล้วนะครับประมาณนี้เนาะสรุปแผนบุ๊กอีกรอบนึงแผนที่1ไม่ใช่หุ้นย่อแล้วนะ
เป็นแผนเก็งกำไรแผนที่1กรณีบรู๊คเปิดมาวันจันทร์ครึ่งวันเช้าไม่หลุด93สตางค์ไม่หลุด91สตางค์ไม่หลุด88สตางค์แล้วปิดเขียวในครึ่งวันหรือปิดโดจิในครึ่งวันมุมมองการดีดตัวไปหา99สตางค์และ1บาทมีแล้วคุณก็ไปเทกำไรตรงนั้นของแผนเก็งกำไรที่ไม่หลุด88สตางค์91สตางค์93สตางค์ถูกไหมนะครับแผนที่2กรณีบรู๊คขึ้นต่อคือเปิดมาปุ๊บไม่หลุดเลยว่ะคือดีสุดเลยนะไม่หลุด93สตางค์กับไม่หลุด91สตางค์ไม่ต้องลงไปแตะนะ81อ่ะถูกไหมแล้วดีดตัวไปยืนอยู่เหนือ99สตางค์ละบาทนึงได้โอกาสที่เขาจะดีดตัววิ่งปุ๊บไปบาท5ตังค์บาท10ตังค์กับบาท16สตางค์มีนะครับแล้วถ้าวอลุ่มหนักๆจริงๆนะแล้วเราดูในสตรีมมิ่งนะของหุ้นบรู๊คอ่ะแล้วแรงซื้อมันมากกว่าแรงขายสมมุติแรงซื้อ 70% แรงขายแค่30เงี้ยโอกาสจะทะลุบาท16สตางค์แล้วย่อมีตรงนั้นคือจุดขายคุณขายไปเลยคุณขายไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นต่อหรือมันจะปิดแดงค่อยว่ากันเพราะโซนนี้มันเป็นโซนขายแล้วไงถูกไหมนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าบุ๊กผ่านบาท16สตางค์ไปได้ไปต่อได้ไหมนี่ครับราคาขวามือคือราคาในกระดานแนวรับแนวต้านถัดไปคือผ่าน16บาท16ตังค์ได้กับบาท20บาท25บาท30บาท35นะครับแต่อย่าลืมว่าโซนนี้เป็นโซนเก็งกำไรนะครับแล้วก็โซนขายคนที่ทุนสูงก็ต้องระวังนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเวลางานยุ่งประชุมเลี้ยงลูกทำงานบ้านขับรถอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับบรู๊คครับตัวอื่นที่มีให้รันเทนต้นเทนจ๋าๆเยอะแยะไปนะครับเยอะแยะไปนะแผนบรู๊คนะครับพาร์ท3ถ้าจำไม่ผิดพาร์ท3นะครับก็ประมาณนี้นะครับกรณีคนที่ต้องการเทคกำไรก็สมมุติคนทุนซักสมาชิกผมเนาะที่มาถามเมื่อกี้ก็75สตางค์ผมเลยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เปิดหลุด88สตางค์แล้วครึ่งวันเนี่ยยังหลุด88สตางค์อยู่เนี่ยก็ต้องเทคกำไรแล้วต้องเทคกำไรแล้วและอีกท่านนึงบอกว่าเข้าได้ไหมผมถามทำงานประจำไหมบอกทำบอกไม่ต้องคุณไปเทรดตัวอื่นคุณไปเทรดสะสมอะต่ำๆอะง่ายกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบรู๊คเนี่ยเขาเป็นต้นเทรนตั้งแต่40ตังค์แล้วถูกไหมคุณมาเห็นอะไรตอนบาทนึงถูกป่ะนะครับประมาณนี้นะครับแผนบรู๊คพาร์ท3นะกำไรห้ามขาดทุนกำไรถูกเสมอเพราะถ้าคุณกำไรแปลว่าคุณเทรดถูกทางนะครับคุณเทรดถูกทางนะครับก็ประมาณนี้ครับแผนบรู๊คขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ